ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน26มกราคม2500ท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนท่านสุภีศรีธนกรมกิจการเด็กและเยาวชนถึงได้จัดทำหลักสูตร7คิวสำหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ภายใต้หลักการที่ว่าเสริมสร้างซ่อมสังคมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนก็เป็นครูกอในการถ่ายทอดและฝึกฝนหลักสูตรดังกล่าวให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะเรื่องการจ้างงานจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าดูโครงสร้างประชากรมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มที่มีคนรุ่นใหม่มากที่สุดผู้สูงอายุจำนวนน้อยที่สุดนี่คือศักยภาพที่ท่านต้องการให้เห็นความยิ่งใหญ่ว่าเยาวชนรุ่นหลานท่านนั้นต้องไปต่อต้องพบกับความสำเร็จต้องพบกับความยิ่งใหญ่ดังนั้นทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้ก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ผมบอกได้เลยว่าทั้งประเทศวันนี้เกษตรกรไทย11ล้านครัวเรือนได้รับการเยียวยาชนชาติเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมานานถึง500กว่าปีแต่ให้ประเทศเราไปเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจเขาเสียชีวิตมากกว่าเรา50เท่า